ำนะครับเป็ดอี้เลียงนะครับเป็ดอี้เลียงเป็นเป็ดที่มาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ได้ทางประเทศจีนมณฑลยูนนานนะครับได้น้อมถวายให้กับสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9นะครับท่านได้นำมาที่เมืองไทยแล้วก็มาให้ทางศูนย์พ่อพันธุ์สัตว์ปีกกบิลบุรีนะครับได้ทำการขยายนะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ชมไปเป็นเป็ดที่เอาเข้าจากตู้ฟักแล้วก็พอฟักเสร็จก็เอามากบไฟนะครับเอามากบไฟอนุบาลก่อนนะครับพอให้ขนฟูดูแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยปล่อยนะครับปล่อยลงพื้นนะครับก่อนปล่อยลงพื้นก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10กว่าวันนะครับ4วันนะครับอันนี้เป็ดประมาณ7วันนะครับ7วันผมก็จำหน่ายที่ตัวละ50บาทนะครับจำหน่ายที่ตัวละ50บาทนะครับนี่เป็ดน้อยกำลังน่ารักเลยนะครับขนฟูนะครับสวยน่ารักนะครับแล้วพอกว่านั้นนะครับเป็ดที่เหลียงยังไข่ฟองใหญ่ด้วยนะครับดูไข่ขนาดของไข่เขานะครับฟองใหญ่มากเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีเนี่ยลูกเป็ดนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะใส่ตู้ฟักอยู่นะครับชุดละประมาณ500กว่าตัวนะครับถ้าท่านใดสนใจก็จะลืมนะครับติดต่อทางเรามาได้นะครับเนี่ยพอเราใส่ตู้เสร็จปุ๊บ26วันนะครับไข่ก็จะเจาะออกมาพอเจาะออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเป็ดที่เหลียงน้อยแบบนี้เลยกำลังน่ารักนะครับทุกคนสอบถามว่าฟักยากไหมไม่ยากนะครับก็เราต้องมีตู้ฟักหรือแม่เป็ดแม่ไก่ช่วยฟักได้นะครับนี่ตู้ฟักเสร็จแล้วพอเข้าตู้ฟัก8วันเสร็จเราก็มาส่องไข่เชื้อครับว่ามีเชื้อหรือเปล่าแล้วก็คัดไข่ที่ชมพูเข้าตู้ไข่ที่ไม่ดีแล้วก็คัดออกนะครับก็จะเป็นนี่คือชุดของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่ในฟาร์มเราอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือจำหน่ายเราก็มีนะครับแต่ช่วงนี้เรายังหมดอยู่นะครับก็เป็นเป็ดที่กำลังมาแรงขายดีมากเลยนะครับเราจะแพ็คอย่างดีนะครับเป็นใช้ตัวสุญญากาศพันไข่แล้วก็แพ็คนะครับแล้วก็บรรจุพันลงกล่องนะครับถึงมือลูกค้าตลอดเราส่งไข่มาประมาณสัก 1,500 กว่าฟองแล้วนะครับก็ยังไม่แตกนะครับก็ถึงมือลูกค้าตลอดไม่ต้องกังวล นะครับไข่ที่รับจากฟาร์มเราไปเนี่ยรับประกันว่าถึงมือท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับจากไข่เนี่ยเราก็ส่งให้ลูกค้าประมาณนี้ครับส่งทุกวันนะครับเรามีไข่ส่งทุกวันถามว่าส่งทางไหนเราก็ส่งทาง Fat Express นะครับนี่เขามารับถึงหน้าบ้านเลยนะครับเขาบริการดีนะครับมารับกันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวแล้วก็ไปส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับนี่เป็นไข่ของอีเหลียงที่เราเตรียมส่งลูกค้าแล้วก็ประทับตาด้วยนะครับก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับฟาร์มเล็กๆทางร้อยเอ็ดครับอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตำบลเมืองเปื่อย
บ้านป่าเม้าเหนือนะครับติดต่อได้เบอร์โทรเรามีไว้ให้แล้วที่กลางๆคลิปนะครับติดตามดูได้ครับ